เพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตวีซ่าด้วยกันนะคะก็ภายในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นการวีซ่าฟรีนะคะ93ประเทศเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงโลซีซั่นนะคะก็คืออยู่ยาวได้60วันค่ะเพื่อนๆเนาะก็เวลคัมนะคะ60วันนะคะเต็มที่เลยจ้านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีมาตรการระยะกลางนะคะก็คือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่มีการทำงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าดิจิตอลนะคะหรือว่ามีนายจ้างสัญญาจ้างระหว่างประเทศด้วยกันนะคะแล้วทำงานด้วยเที่ยวด้วยอันนี้คุณก็จะได้วีซ่า5ปีนะคะแต่อันนี้ก็คือต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีให้นะคะเป็นสัญญา5ปีนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวภายในเดือนกันยานะคะบุคคลที่ถือวีซ่า long stay หรือว่าจำพวก non immigrant O คู่สมรสหรือว่ารีไทยทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยเราภายในเดือนกันยานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าจะไปในทิศทางไหนเดือนกันยานี้เราก็รอฟังด้วยกันนะคะว่ารัฐบาลของเราจะมีนโยบายดีๆให้กับพวกเราที่แบบว่าเพื่อนๆก็เข้าใจนะต่างชาติบางทีอายุเยอะนะ70-80บางทีเขาก็ไม่ได้หวังอะไรนะเหมือนแบบเขารอวันไปอ่ะขอแค่ให้ไม่วุ่นวายสงบสุขแค่นั้นแหละเพื่อนแต่บางครั้งเรื่องวีซ่ามันก็จะแบบว่ากระชุกกระชิบกระชุกกระชิบเนาะก็คือรอฟังข่าวว่าเขาจะมีข่าวดีอะไรให้นะคะส่วนวีซ่าระยะมาตรการสุดท้ายที่จะมีก็คือภายในปีหน้าเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่มีพักร้อนนะคะหรือว่ามีตังนะคะเชิญค่ะ2เดือนเต็มนะคะ93ประเทศนะคะยินดีต้อนรับนะคะพักผ่อนให้หนำใจใช้เงินให้กระจายแล้วกลับไปทำงานกันต่อก็ไว้อัปเดตกันคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ